สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของตำนานความเชื่อสิ่งเร้นลับต่างๆทั้งในทิศทางของความบันเทิงสาระความรู้และคติเตือนใจนะครับในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเอาหัวข้อที่ว่าเทวดาและเหล่าพญานาคกายทิพย์มีเฉพาะที่ไทยเท่านั้นหรือชาวฝรั่งคนต่างชาติมีเทวดาแบบเราหรือไม่มานำเสนอท่านผู้ฟังนะครับก็ลองมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องเรียนท่านผู้ฟังให้เข้าใจก่อนว่าเรื่องราวที่เหนือวิสัยปุถุชนที่จะนึกคิดจับต้องให้เป็นรูปธรรมได้เหล่านี้นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเฉพาะกลุ่มและตัวบุคคลโปรดใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณของท่านผู้ชมผู้ฟังกันนะครับถามว่าคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธคนแขกคนฝรั่งเมื่อตายไปแล้วต้องตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ไหมแล้วเขามีวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่หากตอบตามแนวทางด้านพระพุทธศาสนาเกิดเป็นมนุษย์ล้วนอยู่ภายใต้วงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นอาจจะต่างกันบ้างตรงที่รูปสมมตินามสมมติถามว่าคนต่างชาติตายกันแล้วจะไปที่เดียวกันหรือไม่ท่านผู้ฟังลองนึกตามว่าให้คนหลายๆชาติมายืนเรียงกันแล้วให้ชิมเกลือถ้ารสเค็มเหมือนกันก็ไปที่เดียวกันอุปมาได้ชะนี้เพราะฉะนั้นจะนับถือศาสนาไหนก็ตามนรกเดียวกันสวรรค์เดียวกันถึงเวลาก็ขึ้นสวรรค์ลงนรกในสถานที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าอุปมาความยึดมั่นในแต่ละศาสนาในแต่ละระเบียบประเพณีของเขาไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เขาเห็นนรกสวรรค์ต่างกันไปแต่มันมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือนรกเป็นสถานที่ลงโทษในขณะเดียวกันสวรรค์ก็เป็นสถานที่เสวยความดีที่ตัวเองทำมาถ้าเทวดาฝรั่งไปแต่งตัวเหมือนลิเกนุ่งชดาแหลมเปียบฝรั่งเขาก็ไม่รู้จักหรอกฝรั่งก็คงนึกว่าละครหลงโรงมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นชุดขาวรุ่มร่ามรุ่มร่ามมีวงแสงบนหัวมีปีกเล็กๆซะหน่อยก็คงรู้ว่าอันนี้คือเทวดาเขาเลยต้องแสดงให้เห็นในลักษณะนั้นถ้าแสดงลักษณะอื่นเขาก็ไม่รู้มันเป็นความยึดมั่นตามประเพณีตามความเชื่อถือของเขาจึงทำอย่างนั้นเรื่องของเทวดาต่างชาตินี้ก็มีปรากฏในหนังสือตายแล้วไม่สูญแล้วไปไหนของพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องที่112คนต่างชาติฝรั่งตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดารักษาพื้นที่ที่ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาหลวงพ่อท่านได้เล่าว่าเมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2532อาตมาไปสอนพระกรรมฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่ไปฉันเพลที่บ้านคุณสมคิดอยู่ที่ชิคาโกเป็นบ้านปลูกใหม่ใหญ่โตหรูหราเยือกเย็นเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจเวลาที่เขาถวายพัฒหารเพลตอนถวายข้าวพระตามที่หลวงพ่อปานสั่งไว้ว่าเวลาก่อนฉันก่อนนอนและตื่นใหม่ๆจะต้องนึกถึงพระเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ก่อนแต่เวลานั้นไม่ใช่เวลาเจริญพระกรรมฐานไม่ใช่เวลาเจริญฌานใช้กำลังใจนิดหน่อยควบคุมกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์เพราะท่านเป็นผู้มีคุณเราห่มผ้ากาสาวพัสได้ก็เพราะอาศัยท่านจิตก็สงบมีอารมณ์วูบเผลอปรากฏเห็นคนคนหนึ่งยืนหน้าโต๊ะเป็นฝรั่งรูปร่างสูงใหญ่มีเนื้อเต็มท่าทางสุภาพมากเขาเข้ามาถึงแล้วก็ยกมือไหว้จึงถามไปว่าคุณเป็นใครเธอตอบว่าผมเป็นหัวหน้าใหญ่รักษาพื้นที่อยู่ที่นี่ครับเวลานี้คุณสมคิดกำลังเจริญรุ่งเรืองผมช่วยทุกอย่างตามความสามารถจึงถามว่าคุณสมคิดกำลังจะทำอะไรอีกอย่างหนึ่งคุณจะช่วยได้ไหมบุคคลผู้นั้นจึงตอบว่าผมช่วยเต็มที่ครับถ้าสิ่งใดไม่เกินความสามารถขอให้คุณสมคิดบอกผมก็แล้วกันผมจะช่วยแต่ผมชอบอาหารอย่างนี้หลวงพ่อจึงถามว่าชอบอะไรเธอก็ทำภาพให้ดูภาพที่ปรากฏเป็นหมูหันสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆอยู่ในจานแล้วบอกว่าอันนี้เป็นอาหารที่ผมชอบมากครับก็เลยบอกว่า
ขอบคุณเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเป็นคนไทยมาเยี่ยมคนไทยด้วยกันท่านเป็นฝรั่งท่านก็ยังมีเมตตากับคนที่เป็นคนไทยช่วยทุกอย่างตามกำลังที่จะพึงช่วยได้ก็ขอให้เมตตาช่วยต่อไปก็แล้วกันเธอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรครับวันทโกปฏิวันทนังผู้ไหว้ย่อมได้ไหว้ตอบปูชโกลภเตปูชังผู้ได้บูชาแล้วย่อมได้รับการบูชาตอบถ้าต้องการให้ผมช่วยขอให้คุณสมคิดช่วยผมด้วยคือจัดอาหารแบบนี้ให้ก็แล้วกันหลวงพ่อจึงถามว่าท่านทำบุญอะไรไว้จึงมีบุญวาสนาบารมีมากอย่างนี้และก็มีเมตตาสงเคราะห์ไม่เลือกว่าเป็นคนไทยหรือคนฝรั่งเธอก็บอกว่าผมเป็นนักทานบารมีครับให้ทานเป็นการสงเคราะห์คนเพราะอาศัยการสงเคราะห์คนอย่างนี้เมื่อตายแล้วผมจึงมีความสุขถามว่าผลของการให้ทานพอใจหรือยังเธอตอบว่ายังครับผมให้ทานเบาไปนิดความจริงผมให้ทานมากทำบุญมากแต่ว่าคนรับทานไม่ค่อยจะทรงธรรมไม่ค่อยจะทรงศีลมีจริยาไม่ค่อยจะดีนักพูดจบแล้วฝรั่งคนนั้นก็หายไปเป็นอันว่าผลของการให้ทานกับคนที่ไม่ทรงศีลทรงธรรมก็มีอานิสงส์ด้อยไปหน่อยวันต่อมาเมื่อคุณสมคิดมาหาอาตมาที่บ้านคุณหมอสุพรจึงถามว่าพบฝรั่งคนนั้นแล้วหรือยังคุณสมคิดฝึกมโนมยิทธิได้ดีมากคุณสมคิดตอบว่าพบแล้วครับถามว่าเขาว่าอย่างไรคุณสมคิดจึงตอบว่าฝรั่งคนนั้นบอกว่าให้ถวายหมูอย่างนั้นวันละจานทุกวันเขาก็จะช่วยเหลือทุกอย่างและก็อีกเรื่องหนึ่งจากหนังสือตายแล้วไม่สูญแล้วไปไหนที่หลวงพ่อท่านได้เล่าไว้ในปีที่เกิดในปีเดียวกันคือ2532หลวงพ่อเล่าว่าอาตมาไปสอนพระกรรมฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่พักที่รัฐวอร์จิเนียเวลาประมาณตีสองเศษตื่นขึ้นมาครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นผู้ชายผอมๆคนหนึ่งเดินล่องใต้หลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่หมวกเหมือนหมวกยวนรูปร่างท้วมๆเดินสวนทางกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นถือไม้คานมาแต่ผู้หญิงถือกระจาดมาพอถึงตรงหน้าผู้หญิงก็วางกระจาดเข้าไปแย่งไม้คานผู้ชายผู้ชายเกียบเสียท่าเพราะผอมกว่าและแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งรูปร่างสูงโป่งค่อนข้างผอมเดินออกไปจากที่พักไปห้ามสองคนนั้นให้เลิกแย่งไม้คานกันพอฝรั่งคนนี้เดินไปใกล้จะถึงสองคนนั้นต่างคนก็ต่างแยกกันไปแสดงว่าเกรงใจฝรั่งคนนี้เมื่อฝรั่งคนนี้เดินเข้ามาอาตมาก็ถามว่าคุณเป็นภูมิเทวดาที่นี่หรือเธอก็ตอบว่าใช่ครับผมเป็นภูมิเทวดารักษาที่นี่อาตมาจึงถามต่อว่าคุณเอาบุญมาจากไหนที่นี่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาและทำไมจึงเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยภูมิเทวดาถือว่าเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยกว่าเทวดาทั้งหมดคุณน่าจะบำเพ็ญกุศลให้มีบุญมากกว่านั้นเธอตอบว่าในเมื่อผมมีเท่านี้จะให้ผมได้ขนาดไหนถามว่าคุณทำบุญอะไรเธอตอบว่าในสมัยที่ผมเป็นมนุษย์ผมเป็นคนอเมริกันเป็นคนรวยมากชอบทำบุญมากคือการให้ทานแต่ถ้าว่าผมให้ทานกับคนที่มีศีลธรรมน้อยคือศีล5ไม่บริสุทธิ์บางคนก็มี1บ้าง2บ้างบางคนก็ไร้ศีลไร้ธรรมธรรมะในการปฏิบัติก็ไม่มีเห็นแก่ตัวกันมากผมทำบุญมากคือให้ทานแบบนี้มาหลายปีเพราะเป็นคนรวยเมื่อตายจากความเป็นคนจึงมีอานิสงส์ไปเกิดเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยมากก็คือภูมิเทวดาเรื่องราวของการประสบพบเจอเหล่ากายทิพย์เทพเทวดาต่างชาติก็ยังมีปรากฏว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระบุรพาจารย์แห่งกองทัพธรรมพระป่ากรรมฐานที่อบรมลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นพระอริยะเจ้ามากที่สุดในบรรดาพระอาจารย์กรรมฐานทั้งหลายตามฉายาภาษามคตภูริทัตโตที่หมายถึงพระผู้เป็นที่แจกจ่ายวิชาความรู้เรื่องที่จะเล่านั้นเกี่ยวกับเทวดาเยอรมันที่มาขอพบหลวงปู่มั่นเพื่อขอให้ท่านเทศนาธรรมให้ฟังโดยได้คัดมาจากหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตโครงการหนังสือบุรพาจารย์เล่มหนึ่งเรื่องราวมีดังนี้จัดเป็นเรื่องแปลกที่พระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโน
ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นอีกองค์หนึ่งได้บันทึกไว้โดยสรุปว่าช่วงนั้นหลวงปู่มั่นพักอยู่ที่บ้านอีก้อทางภาคเหนือและได้มีเทวดามาจากประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศนาจากหลวงปู่มั่นโดยแสดงความประสงค์ว่าอยากฟังเทศนาชัยชนะคาถาหลวงปู่มั่นท่านได้กำหนดจิตหาบทธรรมที่ตรงกับความต้องการของเทวดาแล้วธรรมก็ผุดขึ้นมาภายในว่าอักโกเทนะชิเนโกทังซึ่งท่านได้บอกความหมายและแสดงไว้ให้เทวดาฟังว่าธรรมนี้แลเป็นยอดธรรมที่ผู้หวังความชนะจะพึงเจริญให้มากโลกที่มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันตลอดมาก็เพราะธรรมนี้เป็นเครื่องปราบปรามความชั่วทั้งหลายมีความโกรธเป็นต้นให้เสื่อมสิ้นอำนาจในการทำลายสังคมมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทำให้โลกมีความเจริญและสงบสุขโดยทั่วกันเทวดาควรที่จะมีธรรมนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประสานกันโลกถ้าขาดชัยชนะนี้แล้วอย่างน้อยก็เกิดความไม่สงบสุขมากกว่านั้นก็สังหารทำลายกันให้ชิบหายย่อยยับโดยทายเดียวพอจบพระธรรมเทศนาแล้วเทวดาก็อนุโมทนาสาธุการ3ครั้งเสียงการอนุโมทนาบุญสะเทือนไปทั่วโลกธาตุหลวงปู่มั่นถามเทวดาว่าทำไมอยู่ถึงประเทศเยอรมันจึงทราบว่าท่านพักอยู่ที่นี่เทวดาตอบหลวงปู่มั่นว่าสำหรับองค์หลวงปู่มั่นแล้วจะอยู่ที่ไหนเทวดาก็ทราบกันทั้งนั้นนอกจากนี้เทวดาในประเทศไทยก็ไปมาหาสู่เทวดาในประเทศเยอรมันอยู่เสมอๆการไปมาของเทวดานั้นเหาะลอยไปมาด้วยฤทธิ์เหมือนกระแสจิตที่ส่งไปถึงที่หมายเพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นหลวงปู่มั่นท่านได้บอกว่าเทวดาเยอรมันได้มาขอฟังเทศท่านอยู่เสมอเช่นเดียวกับเทวดาที่สถิตอยู่ในที่ต่างๆในประเทศไทยก็ได้มาฟังธรรมอยู่บ่อยๆความเคารพของเทวดาทุกเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันคือในขณะที่เข้ามาเยี่ยมท่านจะไม่เข้ามาด้านที่มีพระอยู่จะมายามดึกมาถึงแล้วก็พากันมาทำประทักษิณ3รอบและมีความสงบเสงี่ยมโดยทั่วกันเวลาจะจากไปก็พร้อมใจกันทำประทักษิณ3รอบก่อนแล้วค่อยๆเดินถอยห่างออกไปพอพ้นเขตที่พักของท่านแล้วต่างก็ค่อยๆเหาะขึ้นลอยบนณภาอากาศดุจปุยสำลีเรื่องราวนี้ก็เป็นที่ยืนยันการมีอยู่ของเหล่ากายทิพย์เทวดาที่เป็นชนต่างชาติจากพระอริยสงฆ์อีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของตำนานความเชื่อในเรื่องของพญานาคงูตัวใหญ่มีงอนเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์แต่นั่นก็ยังไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้แบบชัดเจนว่าพญานาคนั้นมีตัวตนอยู่จริงและสิ่งที่ผมจะนำเสนอนี้เป็นคำบอกเล่าของลูกศิษย์พระสงฆ์ผู้เป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกท่านหนึ่งท่านมีชื่อว่าหลวงปู่ชอบฐานิสโมที่ท่านได้มีประสบการณ์พบเจอกับพญานาคที่น้ำตกในแองกาลาก่อนอื่นผมต้องขอร้องท่านผู้ฟังก่อนว่าไม่เชื่อก็ไม่เป็นอะไรแต่ขอร้องว่าอย่าได้ปรามาสหลวงปู่ชอบท่านเป็นพระอริยะถ้าไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลวงปู่ชอบท่านถูกนิมนต์ไปที่อเมริการะหว่างที่พำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาญาติโยมไทยลาวที่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่ก็มักจะนิมนต์ท่านไปโปรดตามสถานที่ต่างๆแล้วแต่โอกาสอันสมควรท่านมีเมตตาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดติดตามท่านไปว่าวัดที่ท่านไปพักเช่นวัดภูริทัตตวนารามเมืองออนทาริโอวัดเมตตาวนารามเมืองเซนดิเอโกวัดยานรังสีใกล้กรุงวอชิงตันดีซีรัฐวอร์จิเนียคราวหนึ่งญาติโยมชาวลาวอพยพที่มาตั้งบ้านเรียนอยู่ที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กได้มีศรัทธานิมนต์หลวงปู่พร้อมคณะลูกศิษย์ผู้ติดตามไปโปรดพวกเขาอย่างเมืองบัฟฟาโลเพราะที่นั่นยังไม่มีวัดในพระพุทธศาสนาที่จะทำบุญด้วยท่านโปรดเขาอยู่ที่เมืองบัฟฟาโลนั้นระยะหนึ่งท่านเล่าว่าที่นั่นเคยเป็นสมรภูมิรบได้มีพวกอินเดียแดงที่สู้รบกันสมัยก่อนแล้วตายไปพากันมาขอส่วนบุญมากมายต่อมาญาติโยมได้นิมนต์ท่านจาริกต่อไปยังน้ำตกในแองกาลาที่อยู่ริมเขตระหว่าง
อเมริกาและแคนาดาไปถึงที่น้ำตกในแองการ่าสักพักบนท้องฟ้าซึ่งปลอดโปร่งแจ่มใสมีแสงแดดเจิดจ้าก็กลับมีเมฆดำคล้อยเคลื่อนมาบางอย่างกระทันหันแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างแทบไม่มีปีมีครุยทำให้คณะติดตามไปต้องรีบพากันหลบฝนกันอย่างจ้าละวันเพราะเป็นที่แจ้งไม่มีที่กำบังเลยและก็ไม่มีวี่แววเรื่องฝนจะตกมาก่อนฝนตกหนักสักพักจึงหยุดพอออกจากที่หลบฝนสักประเดี๋ยวฝนก็ตกอีกรอบที่สองทำให้ต้องหลบเข้าไปที่มีหลังคามุงกันชุลมุนมีสิทธิ์บางคนสงสัยเรื่องฝนครั้งนี้เพราะปกติเวลาช่วงนี้ของปีเป็นฤดูร้อนที่มีอากาศแจ่มใสตลอดปราศจากฝนมาหลายเดือนแล้วและพยากรณ์อากาศซึ่งเคยแม่นยำตลอดมาก็ไม่ได้กล่าวเลยว่าวันนั้นจะมีฝนทำไมจึงมีฝนขึ้นมาได้ฝนตกลงมามากเสียด้วยและตกถึง2ครั้ง2คราจึงได้กราบเรียนถามท่านหลวงปู่ชอบท่านได้ตอบว่าพญานาคเข้ามากราบพญานาคที่ไหนครับที่นี่ในแองการ่าพญานาคมาฝนก็มาพญานาคมาซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าพญานาคกับการควบคุมธาตุน้ำนั้นเป็นของคู่กันเรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็ไม่แน่เรื่องราวของพญานาคที่น้ำตกในแองการ่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่รอการพิสูจน์ตัวตนที่ลึกลับของพญานาคก็เป็นได้เป็นการยืนยันเรื่องราวของสิ่งเร้นลับภพภูมิของเหล่าพญานาคในต่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งจากเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้นำเสนอไปนั้นเป็นเรื่องราวที่เป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลสำหรับท่านใดที่ได้รับฟังแล้วคิดว่าสุดวิสัยที่จะเชื่อจะเข้าใจได้ผมก็เคารพทุกความเห็นของท่านผู้ฟังนะครับเพราะถ้าว่าเราเป็นชาวพุทธนั้นก็ต้องเชื่ออย่างตื่นรู้ในหลักการของเหตุและผลที่สุดนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมผู้ฟังรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับความขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ